ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งสวนพริกมื้อนี้สภาพอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกตลอดบ่ค่อยมีแสงสว่างเท่าใดเดี๋ยวพาเบิ่งสวนพริกส้นนี่เนาะอันนี้ส้นหน้าบ้านปลูกประมาณ200กว่าต้นตั้งแต่ปลูกบ่ทันได้ให้ปุ๋ยดอกพี่น้องเพราะว่าตอนที่ก่อนปลูกก็เตรียมดินอัดดินแบบใส่ปุ๋ยไปหลายเติบอยู่เพราะว่าต้นพริกก็เห็นงามอยู่ก็เลยบ่ได้ให้ปุ๋ยต่อตอนนี้หญ้ากําลังหกนี่แต่ส่วนมากหญ้าที่ขึ้นตอนนี้ก็ใส่รถปั่นแต่บางที่หญ้ามันก็จําเป็นต่อลองผักลองแปลงพริกมะเขือเนาะเพราะว่าคุ้มหน้าดินซอยคุ้มหน้าดินค่ะตอนนี้แปลงพริกก็เริ่มมีหมากมาแล้วเนาะหรือเม็ดพริกอ่ะเนาะภาษากลางก็ว่าเม็ดพริกนี่เริ่มมีแล้วล่ะจับหน่วยนั่นแหละอันนี้แปลงนี่จะลงแบบแถวเดียวจะมีดอกพริกกำลังจับกันเยอะแยะอยู่แต่ว่ามันสิจับลูกบ่มันก็ต้องอาศัยแสงแดดอยู่นะต้นกาพริกเนี่ยพวกประเภทต้นไม้ทั้งหลายน่ะค่ะแถวนี้สิปลูกคูเนาะนี่จะมีหน่วยอ่อนๆเม็ดอ่อนๆ นี่ก็นั่งนี่ถ้าสภาพมันนี่ก็ค่อนข้างจะใส่ได้ยังส้นนี่เนาะขนาดท่ำที่กันให้เนาะที่กันเป็นเชือกนี่ก็รู้สึกว่ามันจะบ่ค่อยแบบนั้นต้องมาค่อยจับงานใส่เข้าไปแบบนี้ถ้าซ้องแปลงเลยก็โอเคอยู่ก็ใส่ได้อยู่หญ้าก็ใส่ได้พี่น้องธรรมดาละดินบ่มีหญ้าก็ปลูกผักยังบ่งามแต่ว่าเฮาก็คอยเบิ่งน่ะว่าถ้ามันมาห่วงต้นพริกต้นผักนี่เฮาก็ถอนออกก่อนแรกๆเพราะต้นพริกต้นผักใหญ่มันก็สิคุ้มหญ้าเองสภาพจุดนี้เนาะมันก็โอเคอยู่มื้อนี้ทั้งนี้ก็เป็นพริกกะเลียงเอามาลองเบิ่งใหม่เนาะเป็นสายพันธุ์ผสม A1 เป็นเขียนในซองแท้ๆนี่เป็นพริกกะเลียงผสม A1 คือกันเนาะ A1 น่ะรู้สึกว่าหน่วยพริกน่ะมันสีแบบจังได๋ล่ะมันบ่แม่นสีฟ้าเด้เนาะพี่น้องมันสิออกแบบย้อนลงดินย้อนลงดินนะถ้าพริกแบบหน่วยมันหรือเม็ดมันสีขึ้นฟ้ามันจะเพชรดีเนาะมันอาจจะเพชรแบบบ่ทะไดมั้งหรือจังไหนมันคือหน่วยใหญ่ดาพี่น้องนี่ตุ่นนี่เนี่ยพอพริกกะเลียงมันสิออกคล้ายๆพริกนุ่มแล้วเด้เนี่ยเดี๋ยวนะบ่เห็นใบมันบังคุณข้างในน่ะข้างในเห็นบ่หน่วยใหญ่ๆวะเม็ดมันคือใหญ่แต่พี่น้องบ่แม่นพริกคือพริกหนุ่มพริกหยวกแท้สงสัยสิได้เผาเฮ็ดน้ำพริกนั่นนะต้องเบิ่งก่อนมันยังอ่อนอยู่มันเป็นเม็ดแบบบ่สีขึ้นฟ้าเนาะท่านนี่อันนี้ก็เป็นพริกกะเลียงบ่แน่ใจว่าเวียงพิงหรืออันเมืองการนะเพราะว่าใบมันจะคือกันเวลาปลูกลงดินจำบ่ได้บ่ได้ปักปลายกำลังแบบแตกพุ่มเนาะพี่น้องใบมันงามดีเนาะใบพริกนี่ค่ะเดี๋ยวเบิ่งส้นนี่สองแถวอลาดนี่แถวหนึ่งก็ประมาณ60กว่าต้นเนาะแต่ละจุดก็ลง2ต้นกานะพริกเวลามันแตกพุ่มมันสีงามดีนะลง2ต้นกา3ต้นกาอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคุณลุงธนากะได้รับความรู้จากเพิ่นสอนมาอันนี้เป็นพริกเม็ดสีขาวเม็ดใหญ่นี่กำลังออกหน่วยทางนี้ก็คือกันนี่กำลังออกถ้าส้นนี่รู้สึกว่าต้นกามันก็ค่อนข้างจะโอเคนะเดี๋ยวเบิ่งแถวนี้ก่อนเนาะไล่ไปบ่ได้ปักรักให้ดอกปักบ่ไหวเวลากับบ่ค่อยมีจริงๆนะชาวสวนญี่ปุ่นน่ะเพิ่นสิ
เฮ็ดข้างดีดีปักลักข้างยังไงพวกพริกมะเขือเนี่ยเพิ่นสิฮู้ว่าพายุญี่ปุ่นมันแห้งเนาะก็ต้องปักลักให้บ่งั้นก็ต้นกล้ามันโค่นน่ะเวลาลมพัดแห้งๆเนาะโค่นตรงนี้ตรงรากตรงนี้นี่จะเป็นพริกมะเขือมันสิค่อนพอค่อนเสร็จแล้วมันสิเฮ็ดให้ฮักและเสร็จต้นใหม่มันสิเหี่ยวเฉาตายได้ง่ายเขาเบิ่งจนสุดแปลงก็โอเคอยู่สภาพอันพริกขี้หนูเม็ดใหญ่สีขาวรสชาติเผ็ดอยู่นะเม็ดมันจะออกสีขาวแต่ว่ามันก็สดดีนะเวลาเก็บเนี่ยออกมาเนี่ยสีแดงนี่โอเคอยู่อันนี้ปลูกดอกไม้บ้านใหญ่ๆอยู่ปีนี้ลงดอกไม้ซ่าอยู่ติดธุระพี่น้องเฮ็ดคนเดียวคันเดี๋ยวเบิ่งแถวนี่กำลังจับหน่วยนี่หน่วยสีเขียวๆนี่นี่หน่วยขนาดนี้เวลาเขาไปแกงอมน้องคนอีสานเขาจะใช้แบบลูกโดดหรือแกงเป๋อแกงน้องไม้น่ะโอเครสชาติอันนี้เพชรไหมเพชรเพราะว่าพี่อันนี้ปลูกขายประจำจะเม็ดหน่อยเวลาเก็บนี่ก็ใส่เวลาโดดนะนี่พอปีนี้อากาศมันแปลกๆมันบนท่านในบางมือก็15 16 17องศามื้อนี้ดีน้องมาน้อยนี่เขาบอกว่าต่อไปอากาศจะเริ่มอุ่นมื้อนี้21องศาแปลงนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่แปลงนี้จะเป็นต้นกล้าที่เพาะจากในกระถางเสร็จแล้วก็ถอนดึงออกมาลงดินก็โอเคใช้ได้แต่ละจุดก็ลง2ต้นกล้า3ต้นกล้านะอยากให้พริกดกงามๆแตกคุมกับลงไปเลย 2-3 ต้นกาเวลาให้ปุ๋ยเท่ากับให้เพิ่มอันนี้เป็นเทคนิคของคุณลุงธนากาเพิ่นบอกมาเนาะก็เคยเบาไปแล้วให้ฟังนั่นแหละนี่ก็โอเคแถวนี้ก็ใส่ได้กระส้นนี่กับพริกขี้หนูเม็ดกลางส้นนี่ปีที่แล้วตอนตรงนี้ปลูกมะเขือที่นี่ก็ง่ายจริงๆพริกกับมะเขือผสมควรที่จะซ้ำกันนะแต่ว่าพื้นที่มันบ่มีก็เลยลงพริกนี่มะเขือก็ไปลงอีกสวนมึงสวนใหม่ถ้าจุดนี้ก็ต้นกล้าเขาก็มันเตี้ยเนาะต้นกล้าเตี้ยเพราะว่าเด็ดยอดออกมาข้าวส้นนี่น่าจะประมาณ100กว่า100กว่าต้นกล้าประมาณนี้ตอนที่ลงอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดน้อยๆนะที่ทั้งของเมืองไทยเพิ่นมักเอามาตำน้ำพริกกะปิเนาะทำน้ำพริกกะปิเม็ดน้อยๆนะรู้สึกว่าจะเริ่มมีดอกมาแล้วกระฟางนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กแต่กำลังแบบแตกกอมั่งความสม่ำเสมอบ่ค่อยเจมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าดินที่ลงตรงนี้มันบ่ค่อยเวิร์กหรือเปล่าบ่แน่ใจแต่บ่ทันได้ให้ปุ๋ยเพิ่มนะเนี่ยกอง่ามก็งามกอขี้ร้ายก็ขี้ร้ายเห็นไหมนั่งดินอยู่เนี่ยครับพี่กินหนึ่งสวนเม็ดน้อยบ่ค่อยได้ลงหลายค่ะเพราะว่ามันเก็บยากใช้เวลาเก็บเกือบบางที่เนาะ2ชั่วโมงกว่าก็สิได้กิโลนึงน่ะอันนี้ที่ลงก็คือแบบว่ามีออเดอร์เข้ามาบ่กิโลดอก6 7โลมั้งสิฮอดปะบุปีนี้สิถึงให้เพิ่นบ่บุได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นแหละแล้วก็เอาไว้กินนิดๆน้อยๆนั่นแหละเพราะว่ามากินพริกรสชาติน้อยๆมันเผ็ดดีต้นที่น้อยก็ยังมีอยู่นี่เนี่ยบ่ทันได้ไปใช้อยู่เนี่ยต้นใหญ่กับเบิ่งสภาพถ้ามันเสมอกันก็น่าจะโอเคเนาะคันนี้ก็เป็นแปลงพริกแบบว่ามีประมาณ 5-6 สายพันธุ์ทดลองเบิ่งนี่3ต้นกล้ากับอีกสายพันธุ์นึงทางโน่นก็เป็นสายพันธุ์ของโอกินาวาแล้วก็พริกขี้หนูสวนกระทั่งนี้ก็พริกขี้หนู
ีกสายพันธุ์นึงอันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึงพ่อเขาออกหน่วยออกหมากแหละตั้งสี่ห้องอันนี้น่าจะเป็นเม็ดสีเขียวเนาะเพราะเม็ดสีขาวดอกอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนี่ข้าวแป้งนี่ที่เห็นนี่ก็เป็นพริกขี้หนูสวนเหมือนกันแบบเม็ดกลางอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เคยปลูกขายประจําแป้งนี้ลงสาหน่อยนึงข้าวแป้งนี่ก็เป็นพริกขี้หนูเม็ดกลางเป็นพันธุ์ที่เคยปลูกขายมาได้10กว่าปีแล้วนี้เพราะว่าคนไทยส่วนนี้เพิ่นบ่มักพริกเม็ดใหญ่จริงๆก็อยากปลูกพริกเม็ดใหญ่ล่ะเก็บง่ายอย่างพวกซุปเปอร์ฮอตพวกจินดาขี้หนูสวนเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยกระดั่งทยอยมาแสกอยู่ถ้าลูกน้องลูกค้าแม่บ้านหรือพี่ลูกค้าแม่บ้านที่เขามักแบบเม็ดหน่อยจ้ะแยกเป็นโซนที่ปลูกคือกันปลูกหลายพันอยู่ตอนที่ลงเนาะแปลงนี่น่ะต้นกล้าเขาเรื่องเหลืองเพราะว่าลงซ่านึกว่าสิบ่ใหญ่ตั้งแต่ปลูกบ่ทันได้ให้ปุ๋ยเพิ่มอีกนะข้าวพริกขี้หนูส้นนี่บ่ค่อยดีเท่าใดต้นพริกเขามันต้องคุ้นใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วแหละแถบนี้ยังแย่ใหญ่เลยเนี่ยหายไปเพราะว่ามันตายเนาะลงก็บ่ค่อยหลากสายหยางมาหดน้ำหรอกอาศัยน้ำฝนก็มีช่วงหนึ่งฝนมันทิ้งช่วงก็เฮ็ดให้ต้นกล้ามันบ่งามคือกันหญ้าก็หกพึ่งถอนหญ้าไปได้บ่กี่มือเองน่ะแต่ทีนี้เจอฝนมานี่ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่บางต้นก็โอเคนี่เนี่ยถ้าต้นมันพุ่มเล็กๆหน่อยๆนึงถ้าแถวนี่ลงแบบแถวเดียวเนาะลงส้นกลางงามอยู่มันอาจจะเชื่อปุ๋ยที่อยู่ระหว่างตรงกลางก็เป็นไปได้เพราะว่ามันโดดลาเขาดูดเอาอาหารเนาะสารอาหารโอเคอยู่แต่แถวโคนี่ก็โอเคอยู่แต่ว่ามีต้นกล้าที่แบบมันตายก็มีก็มาสมใหม่ก็บ่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าแถวนี้เนาะขับไปอย่างนี้รู้สึกว่าต้นกล้าเขาต้นพริกมีปัญหาตายขึ้นมาเบิ่งซ่าโพดถ้าขึ้นมาเบิ่งเร็วในฟ้าสมนี่ก็สิใหญ่หรอกแต่อันนี้พ่อมาเบิ่งอีกที่นี่ต้นกล้ากับบ่มีแล้วเนาะกับบ่ได้ซ่อมกับปล่อยปกติเนี่ยมีปัญหานิดนึงต้นกล้าน้อยหน่อยข้าวแป้งนี่ก็โอเคอยู่นี่เริ่มจับเม็ดและจับหมากแล้วเนี่ยสองแถวนี่ก็จะเป็นขวามือนี่กันนี่ก็จะเป็นกะเลียงตอนที่ลงกับต้นกล้าน้อยนึงเพิ่งจะแตกกอแตกพุ่มมาเด็ดยอดให้เขาประมาณอาทิตย์กว่านั่นน่ะด้านนี้ก็จะเป็นจินดาแบบชนิดเม็ดน้อยต้นนี่เขาก็โอเคอยู่ต้นพริกค่ะด้านนี้ของจินดานี่ตอนแรกนึกว่าสิบ่รอดมั้ยเจอปัญหาที่ว่าอันช่วงพายุล่มฝนมันเปิดถาพลาสติกด้านข้างนี่มันเปิดนี่แบบนี้เปิดเสร็จแล้วบัดนี้มันก็ไปกบต้นกล้าแล้วมันก็ช็อกตายเพราะว่าเจออากาศหอนพลาสติกมันหอนเด้กลางเว้นนึกว่าสิบ่รอดก็บางต้นก็รอดบางต้นก็ตายก็มีก็เอาพักอย่างอื่นมาแซมต้นนี่กับกะเลียงก็ยังหน่อยขึ้นกันกับเมื่อกี้นี่ขนาดนี้ก็ยังหน่อยขึ้นกันนี่เจอแบบพลาสติกปกปิดแล้วมันช็อกตายแต่ว่าโค่นต้นมันยังเขียวนี่กำลังแตกกิ่งออกมาไหมแตกยอดออกมาไหมต้องใส่ระยะเวลากว่าสิทันโมเนาะ